ทำแล้วมันไม่มีคนฟังมันก็ประโยชน์มันก็น้อยลงเรื่อยๆถึงมีคนฟังแต่ว่าเราเรียกว่าเราอยู่กับมันไม่ได้อะก็จะยากขึ้นเรื่อยๆผมเชื่อว่าจริงเพลงทุกเพลงในโลกเนี่ยมันควรจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตเพราะว่าไงเพลงมันเป็นเรื่องราวการสื่อสารระหว่างคนกับคนมนุษย์มันต้องประกอบด้วยความรู้สึกที่รักบางทีเราอาจจะไม่ต้องเรียกว่าเป็นเพลงเพื่อชีวิตก็ได้คิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาอาทิตย์นี้ค่ะจะชวนมาคิดเล่นเห็นต่างกันในหัวข้อวิชาสร้างพลเมืองแบบไทยๆสร้างหรือทำลายพลเมืองค่ะพบกับเรา2คนได้ในรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:00 ถึง 20:30 นทาง Voice TV ครับคุณกำลังชม Big Boom Box Alive กับผมหมูมูซูครับไม่อยากให้ฉันเศร้าใจเป็นเพลงที่เมโลดี้พิเศษมากก็คือทำนองพิเศษมากไม่อยากให้ฉันเริ่มใหม่เข้ากันแบบของเพลงเข้ากันไม่ได้ถูกแต่งขึ้นมาอีกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่เธอไม่อยากให้ฉันก้าวความเคลื่อนไหวของนปช.ก็มีความเคลื่อนไหวที่คึกคักขึ้นมานะคะโดยเฉพาะการประชุมของระดับแกนนำเพื่อที่จะเลือกตัวประธานนปช.คนใหม่ตอนนี้ก็ชัดเจนขึ้นแล้วนะคะว่าอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์จะรักษาการไปก่อนนะคะจะหมดวาระกุมภาพันธ์2557ค่ะโดยที่คุณจตุพรพรหมพันธ์นั้นนะคะก็บอกว่าพร้อมที่จะเป็นประธานนปช.แต่ว่าขอรักษาอาการป่วยก็คืออาการหมอนรองกระดูกอักเสบซะก่อนนะคะแต่สิ่งที่คุณจตุพรแสดงจุดยืนออกมาน่าสนใจจริงๆค่ะคุณจตุพรบอกว่ารัฐบาลนะคะส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะคะว่า เรามีหน้าที่ปกป้องประชาธิปไตยรักษาประชาธิปไตยแต่รัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยก็ต้องปฏิบัติตัวตามเงื่อนไขของประชาชนขอสื่อสารไปยังรัฐบาลว่า2ปีแห่งการได้อำนาจโดยการแลกชีวิตประชาชนคนเสื้อแดงยังไม่เคยได้ประโยชน์จากรัฐบาลที่ตัวเองแลกชีวิตมานะคะแล้วก็การที่เสนอนะคะที่ไม่อยากจะให้ดันกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าวาระแรกนะคะแล้วก็แต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลอยากให้ออกพรบเงินกู้2ล้านล้านบาทงบประมาณและเรื่องของการแก้ไขรัฐนูลผ่านไปก่อนซึ่งในฐานะของแกนนำนปช.เนี่ยเห็นว่าควรจะผลักดันเรื่องของการนิรโทษกรรมทุกฝ่ายทุกสียกเว้นแกนนำให้ออกไปก่อนนะคะคุณจตุพรบอกด้วยนะครับไม่อยากให้รัฐบาลเห็นแก่เงินมากกว่าประชาชนนะครับ20ชีวิตที่ต้องติดคุกนะฮะก็ยังอยู่ในคุกอยู่แล้วก็เป็นกำลังแต่ว่าคือการปล่อย20ชีวิตที่อยู่ในคุกเนี่ยมันเป็นการให้กำลังใจกับคนเสื้อแดงอีก10ล้านคนรวมทั้งอีก20ล้านสายตาที่จับจ้องมายังรัฐบาลนะฮะแล้วก็ถ้ามีการโค่นล้มรัฐบาลอีกครั้งเนี่ยกำลังใจที่จะให้กับคนเสื้อแดงเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเขาจะได้มีแรงถือตีนตบมีหัวใจตบให้กับคนที่ไม่มีหัวใจตอบแทนคือถ้าไม่ให้ความสำคัญกับเขาเนี่ยเขาจะมีหัวใจให้ได้ยังไงนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็คนเสื้อแดงไม่ใช่ของตายสำหรับพรรคที่จะทำอะไรก็ได้เราเป็นเพื่อนเป็นมิตรนะฮะคุณธิดาเนี่ยพูดถึงทฤษฎีสองขานะครับวันนี้ไม่แน่ใจว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะยังนับขานปช.ด้วยหรือไม่หรือคิดจะเดินขาข้างเดียวนี่คุณจตุพรบอกค่ะอีกท่อนหนึ่งที่ถือว่าแรงจริงๆนะคะอาจารย์ศิโรจน์ก็บอกว่า เสื้อแดงเนี่ยพร้อมเป็นหลังพิงให้รัฐบาลชุดนี้แต่รัฐบาลต้องปฏิบัติ3อย่าง1ก็คือไม่ทุจริตคอร์รัปชันถ้าเกิดแล้วบอกให้คนเสื้อแดงมาช่วยปกป้องรัฐบาลซึ่งทำไม่ได้เชื่อว่าแม้แต่คนเสื้อแดงก็จะไม่ออกมาปกป้องรัฐบาลคอร์รัปชันเราต้องการหลังพิงที่สะอาดถ้าเกิดเหตุการณ์ตายเจ็บติดคุกเราตายเจ็บติดคุกก่อนทั้งนั้น
ข้อ2ที่รัฐบาลต้องปฏิบัตินะคะอย่าลุกแก่อำนาจเราว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์อย่างไรต้องไม่ทำอย่างนั้นและข้อ3ก็คือรัฐบาลต้องไม่ทรยศประชาชนที่ร้องขอทั้งพรบนิรโทษกรรมให้รัฐบาลลงนามรับเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศค่ะนี่ก็เป็น3ข้อแรงๆตรงๆที่คุณจตุพรแสดงจุดยืนออกมานะคะครับคุณจตุพรคงเตรียมใจที่จะเป็นประธานอบช.จริงๆแต่ผมคิดว่าฟังแล้วน่าชื่นชมคุณจตุพรนะครับเพราะว่าคุณจตุพรทําให้เรารู้สึกว่ากระบวนการมวลชนคนเสื้อแดงเนี่ยยังมีแกนนําที่มีอุดมคติบางอย่างอยู่ที่พร้อมจะปกป้องหลักการบางอย่างซึ่งบางทีเนี่ยคนที่เป็นแกนนําแล้วเข้าไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ยลืมที่จะพูดเรื่องพวกนี้มานานเกินไปนะครับแล้วคุณจตุพรเนี่ยทําให้เห็นว่าความหวังเนี่ยยังมีอยู่คือการพูดว่ากระบวนการคนเสื้อแดงแม้จะสับเป็นผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่สนับสนุนอย่างไม่ลืมหูลืมตามีความคาดหวังบางอย่างมีเงื่อนไขบางอย่างรัฐบาลก็มีหน้าที่ตามความต้องการของมวลชนผมคิดว่าในคุณจตุพรได้ปักหมุดประเด็นสำคัญมากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมวลชนกับพรรคการเมืองเอาไว้ในสังคมไทยผ่านการต่อสู้ระหว่างคนเสื้อแดงกับพรรคเพื่อไทยนะครับอันนี้ต้องชื่นชมจริงก็เป็นลองดูฮะเป็นอีกจังหวะหนึ่งที่จะรักษาระยะห่างกับพรรคเพื่อไทยได้ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ายิ่งรักษาระยะห่างระหว่างพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นสองขาได้ก็ทำให้ก้าวเดินมันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นใช่ไหมอันนี้แต่ผมไม่คิดว่าใครจะมาเสี้ยมนะคือคือยังอยู่ในระยะที่เข้าใจกันอยู่คือคนในพรรคเพื่อไทยคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคหรือใครก็ตามในพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เข้าใจในสิ่งที่นปช.เป็นแต่ว่าโอเคลีลาการพูดของคุณจตุพรอาจจะดูรุนแรงฮะแต่ก็ตามเขาก็คงจะเอื้อๆกันอยู่ในการเป็นค่ะผมคิดว่าสิ่งที่คุณจตุพรพูดไม่ได้สื่อสารไปถึงทุกคนในพรรคเพื่อไทยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็มีองค์ประกอบซึ่งเกี่ยวข้องกับคนเสื้อแดงกับบางคนซึ่งไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ยุ่งกับการชุมนุมเลยใช่ไหมทีนี้ผมคิดว่าสิ่งที่คุณจตุพรทำก็คือพยายามจะเตือนคนในพรรคเพื่อไทยซึ่งรู้ว่าการต่อสู้ของคนเสื้อแดงมันมีความหมายยังไงบ้างเนี่ยให้อย่าลืมหลักการเรื่องพวกนี้เวลาไปอยู่ในพรรคหรืออยู่ในที่ประชุมครม.กับพรรคเพื่อไทยฝั่งซึ่งไม่ได้ส่วนเป็นส่วนของการต่อสู้ของประชาชนเนี่ยคุณต้องปกป้องหลักการประชาธิปไตยให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมาผมคิดว่านี่คือสิ่งที่คุณจตุพรพยายามไปบอกคือว่าพรรคเพื่อไทยฝั่งที่รู้ว่าเสื้อแดงสำคัญยังไงเนปช.สำคัญยังไงหรือว่าประชาธิปไตยสำคัญยังไงเนี่ยอย่าลืมเรื่องนี้พออยู่ในที่ประชุมครม.หรืออยู่ในที่ประชุมพรรคอย่าทำเป็นลืมว่าคุณคือกระบวนการประชาธิปไตยมาก่อนค่ะแต่ว่าข้อเรียกร้องให้รัฐบาลต้องปฏิบัติ3อย่างนี่ถือว่าเป็นเรื่องน่าฟังมากๆนะคะนี่เรียกว่าเป็นการเรียกร้องจากคนที่ประกาศตัวก็เป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้กับรัฐบาลก็คือข้อ1ก็คืออย่าทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเรื่องนี้ถูกจับตามองมากแล้วก็รัฐบาลถูกมองว่าถ้าจะไปเนี่ยนะคะก็จะไปด้วยเรื่องนี้นะคะเรื่องที่2ก็คืออย่ารู้แก่อำนาจรัฐบาลอภิสิทธิ์เป็นอย่างไรเราอย่าเป็นอย่างนั้นนี่แสดงว่าเริ่มเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วหรือเปล่าถึงได้ออกมาพูดดักคอแบบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะแล้วก็ข้อที่3ก็คือรัฐบาลต้องไม่ทรยศประชาชนอันนี้ก็คือเรียกร้องให้ดันพรบนิรโทษกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาชนออกมาก่อนไม่เกี่ยวกับแกนนำนะคะแทนที่จะไปเร่งเรื่อง2ล้านล้านแทนที่จะไปเร่งเรื่องกู้เงิน3แสน5ล้าน50,000ล้านเรื่องบริหารจัดการน้ำแทนจะเร่งเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้คุณจตุพรบอกว่าขอให้มาช่วยมวลชนก่อนคือเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ว่าเอาใจให้กับคนแสดงหรือไม่เรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยก็เหมือนที่คุณจตุพรย้ำใช่ไหมคือ20คนที่อยู่ในคุกถ้าคุณปล่อยตรงนั้นเนี่ยมันคือกำลังใจของคน10ล้านคนเอาไว้เป็นหลังพิงที่คุณจะต้องสู้ต่ออันนี้ก็เป็นนัยยะสัญลักษณ์บางประการแต่ว่าข้อเรียกร้องของนปช.มี3เรื่องเรื่องแรกคือนิรโทษกรรมเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยยันวาระ3ไปเลยข้อที่3ก็คือเรื่องของการลงนามในรับเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งจะนำคนที่สั่งฆ่าประชาชนเข้าคุกเข้าศาลอาญาระหว่างประเทศแล้วก็มันจะเป็นโครงสร้างระยะยาวที่จะป้องกันให้ประชาชนไม่ถูกใครฆ่ากลางเมืองได้อีกจริงผมคิดว่าคุณจตุพรจริงๆเนี่ยเขายังพูดจริงๆก็คือยังเมตตาแล้วก็รักพรรคเพื่อไทยอยู่เพราะว่าถ้าคุณจตุพรพูดเรื่องที่คุณจตุพรพูดออกมาด้วยภาษาที่แรงขึ้นนะครับเช่นขณะที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ผลักเรื่องนิรโทษกรรมนะครับไม่ผลักดันเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศไม่ผลักดันเรื่องการเอาคนผิดมาลงโทษหรือการแก้รัฐธรรมนูญ3วาระรวดโดยการอ้างว่าถ้าทำแล้วจะเกิดความเสี่ยงทางการเมืองจะเกิดความขัดแย้งเนี่ยพรรคกล้าผลักเรื่องที่มีความขัดแย้งมากกว่าหรือโดนโจมตีมากกว่าอย่างเช่นเรื่องจะนำข้าวได้ใช่ไหมครับเรื่องโครงการน้ำได้เรื่องโครงการ3ล้านล้านได้ซึ่ง3เรื่องนี้พรรคก็โดนฝ่ายตรงข้ามเล่นงานหรือโจมตีทั้งนั้นแต่พรรคเลือกที่จะผลัก3เรื่องนี้ขณะที่เรื่องนิรโทษกรรมไม่ผลักใช่ไหมครับเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศไม่ผลักเรื่องแก้รัฐธรรมนูญก็ผลักแบบแกนๆอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่า
อันนี้คือคุณจตุพรก็พูดด้วยความมีไมตรีมากก็คือว่าทำไมเรื่องหนึ่งซึ่งโดนอีกฝ่ายโจมตีเหมือนกันคุณกล้าผลักขณะที่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งต่อให้ฝ่ายตรงข้ามอาจจะโจมตีเหมือนกันแต่คุณไม่กล้าผลักคำถามคือคุณใช้เกณฑ์อะไรเป็นการเลือกว่าจะผลักเรื่องไหนหรือไม่ผลักเรื่องไหนในเมื่อทั้งสองเรื่องเนี่ยผลักไปก็โดนฝ่ายตรงข้ามโจมตีเหมือนกันครับก็คือในทางบริหารการเมืองมันก็ลำบากอะฮะใช่ไหมว่ารัฐบาลเขาต้องดูแลทุกฝ่ายคือพูดง่ายว่าเขาก็ต้องดูเรื่องเศรษฐกิจด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เขาจะต้องทำไม่รู้นะฮะถ้าในทางการเมืองก็อาจจะมองว่าทำแนวร่วมกับคนอื่นๆที่อยู่กลางๆหรือคนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นคนเสื้อแดงหรือคนอื่นๆที่ไม่ใช่นปช.มันก็ต้องทำใช่ไหมการผลักเรื่องของ2ล้านล้านการผลักเรื่องน้ำมันก็เป็นเรื่องของการสร้างรายได้ซึ่งจะสร้างประชาธิปไตยในระยะยาวอะไรเงี้ยก็ผมคิดว่านปช.ก็คงเข้าใจรัฐบาลเหมือนกันเพียงแต่ว่าจุดยืนแตกต่างกันไปแล้วก็อย่างที่อาจารย์ศิริวัฒน์พูดคือว่าโอเคที่ผ่านมาเนี่ยให้น้ำหนักกับการผลักดันเรื่องการเมืองน้อยไปหน่อยซึ่งมันทำให้รู้สึกความไม่เป็นธรรมมันยังคาใจอยู่เสมอมาค่ะก็ติดตามดูนะคะท่าทีนปช.โดยเฉพาะคำถามว่าตอนนี้เนี่ยยังนับขานปช.เดินสองขาพร้อมกันเป็นเกาะหรือเปล่าหรือว่าเดินอยู่ขาเดียวนะคะค่ะมาที่เรื่องของกลุ่มหน้ากากขาวครับV for Thailand แล้วตอนนี้กลายมาเป็นหนุมานอะไรไปได้ยังไงคะคุณชวัตผมก็ไม่ทราบเหมือนกันฮะผมรู้แต่ว่ามีการพักใช่ไหมฮะการพักแล้วก็คือเหตุผลของการพักเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะได้รับการพูดคุยอยู่ในสื่ออยู่ช่วงนี้พอสมควรว่ามันอันเนื่องมาจากมันเริ่มมีการสัญญาณของการชิงการนำและกลุ่มที่เริ่มต้น V ขึ้นมาหน้ากาก V เนี่ยเจตนาเขาไม่ได้ต้องการให้เป็นลักษณะการนำมวลชนแบบนั้นแล้วก็วิธีการแบบนั้นมันก็ดูรุนแรงก้าวร้าวครับซึ่งมันไม่ได้ถูกจริตกับพวกวีแต่ว่าพวกวีก็เขาก็มีข้อเสนอแบบลอยๆนะฮะแต่เขาก็รู้สึกว่ามันจะต้องเป็นเรื่องระยะยาวนี่ก็จะเป็นวิธีการที่ต่างกันแล้วในช่วงที่มันเป็นร้อยบุกผาเติบโตมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันเริ่มจะรุนแรงมากขึ้นเริ่มมีคนเอาเครื่องเสียงมาช่วยเอารถนำติดเครื่องเสียงแล้วก็เริ่มผู้จาปลุกระดมผู้จาก้าวร้าวซึ่งเขาก็มันคือในกรุงเทพธุรกิจเขาวิเคราะห์ว่ามันมีการลักษณะการชิงการนำกันอยู่แต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ต้องชมพวกวีซึ่งพยายามจะแยกแยะตัวเองจากการเคลื่อนไหวที่ไม่มีสติใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องจริงๆที่ผ่านมาเวลาผมพูดถึงเรื่องวีเนี่ยผมก็ไปพูดแบบเหมารวมว่าเป็นพวกเสื้อเหลืองมากเกินไปซึ่งพอจะเกิดกรณีเราก็ต้องขอโทษเขาเหมือนกันเพราะว่าผมคิดว่าวีนี้ก็เป็นขบวนการซึ่งมีสติสัมปชัญญะอยู่มากกว่ากลุ่มมวลชนบางกลุ่มค่อนข้างมากนะครับแล้วผมคิดว่ากรณีการเกิดขบวนการหน้ากากหนุมานเนี่ยมันก็สะท้อนเหมือนกันว่าในส่วนนี้มันมีกลุ่มบางกลุ่มซึ่งพยายามจะฉวยโอกาสเอาความเคลื่อนไหวของวีซึ่งค่อนข้างจะได้รับเครดิตจากสื่อมวลชนมากกว่านี่ไปเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวของตัวเองทีนี้การใช้หน้ากากหนุมานเนี่ยผมคิดว่ามันจะเริ่มดูสื่อความหมายอะไรไม่ได้มากขึ้นแล้วใช่ไหมซึ่งเช่นคุณใช้เรื่องวีเนี่ยคุณยังพูดได้ว่าคุณเป็นขบวนการที่อยากจะสร้างความเป็นธรรมจากรัฐบาลที่เอาเปรียบประชาชนรังแกประชาชนแต่หน้ากากหนุมานเนี่ยไม่สื่ออะไรเลยนะครับหนุมานในสังคมไทยมีหน้าที่อย่างเดียวคือรับใช้พระรามก็นั่นไงฮะครับแต่มันไม่ได้อธิบายหรือไม่ได้ตอบโจทย์อะไรไงครับนอกจากว่าคุณเป็นขบวนการซึ่งอยากรับใช้พระรามแต่โลกนี้ไม่ใช่โลกของการปกครองแบบรามเกียรติ์ต่อไปอีกแล้วครับครับเดี๋ยวเรามาว่าเบรกหน้าฮะมีบทความของอาจารย์เกษียรด้วยนะคะเรื่องเกี่ยวกับหนุมานกับหน้ากากวีนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามค่ะที่นั่นหลายบ่อภาพบ่อดินเก่าติดกับบ่อกุ้งสมัย
รายการ Voice Special รางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์ประจำปี2555รายการที่จะรวมข่าวและสารคดีเชิงข่าวที่ได้รับรางวัลแสงชัยสุนทรวัฒน์ประจำปี2555มือในการติดตามจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดจนได้ข้อมูลว่าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 8:30 นนะคะสามารถรับชมผ่าน True Vision ช่อง64และ75ในระบบ HD ทางช่อง Voice TV รวมถึง www.voicetv.co.th ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Chat Room นะครับห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมราคาทองหรือออนไลน์นี่เป็นสื่อที่มาเร็วไปเร็วก็มีทั้งดีและไม่ดีพูดถึงเรื่องดาวอังคารไปแล้วไม่ได้กลับไทยและกัมพูชายื่นพิกัดแผนที่ใกล้เคียงพื้นที่ครบทุกเรื่องที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็นก็พาสของเรานะครับติดตามรายการ The Chat Room ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์22:00 นทาง Voice TVบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนค่ะกลับมาต่อเนื่องนะคะจากช่วงที่แล้วนะคะหน้ากาก V4 Thailand ที่ประกาศยุติการชุมนุมชั่วคราวประกาศพักใช่ไหมคะจนกว่าที่จะเป็นฤดูกาลใหม่ซีซั่นใหม่ก็จะออกมาเคลื่อนไหวอีกทีหนึ่งนะคะก็ปรากฏว่าตอนนี้มีหน้ากากหนุมานที่จะมาใส่นะคะจันเกษียณเตชะเฟลก็โพสต์บทกลอนลงนะคะใน Facebook ค่ะบอกว่าบัดนั้นหนุมานไม่หายคันชันสมรเห็นพลพรรคหน้ากากขาวมาร้าวรอนแตกแยกกันเสียก่อนไม่ทันรำคนดูร้องโหฮาหน้ากากหลุดวีชำรุดเสียเส้นไม่เป็นสัมจึงแผลงฤทธิ์ตีลังกาหน้าขมำจับไทยแช่แข็งซ้ำอีกทีเอ่ยครับจันเกษียณก็นะฮะก็จับสัญญาณเพราะคนที่เริ่มอนุมานก็เป็นกลุ่มที่เป็นร่วมกับม็อบแช่แข็งซึ่งก็ถนัดคือที่ผ่านมาเนี่ยก็ผิดทั้งกาละผิดทั้งเทศะแล้วก็แถมพูดผิดในช่วงที่ผ่านมาอาจารย์เกษียณก็เอามาแซวนะว่ามันจะเละกันไปใหญ่ เละกันไปใหญ่นะฮะตอนนี้คือเรื่องของการชิงกันนำนะครับที่ทำให้พรรคต้องมีการพักกลุ่มวีเนี่ยนะฮะคุณชัยวัฒน์นะครับซึ่งดูเหมือนจะถูกโจมตีใน Facebook เยอะชัยวัฒน์สินสุวงศ์แล้วก็ที่ไปม็อบอยู่ที่สนามหลวงตอนนี้แล้วก็มีกลุ่มที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยเนี่ยไปร่วมอยู่ด้วยเนี่ยนะก็บอกว่าไม่ได้มีเรื่องของการชิงการนำเกิดขึ้นนะครับที่ผ่านมาว่าสนับสนุนเรื่องหน้ากากขาวแต่ก็เข้าใจในการเคลื่อนไหวว่าต่างคนต่างเคลื่อนไหวนะฮะจุดยืนก็คือไม่ได้อ้างอิงกลุ่มใดนะแล้วก็ไม่มีการครอบงำใครนี่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจเพราะนั้นเจตนาก็คือว่าเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้มีการชิงกันนำใดๆเกิดขึ้นแต่ก็ต้องไปอธิบายฮะกลุ่มหน้ากากขาวก็ตั้งคำถามว่าม็อบเครื่องเสียงมาจากไหนอยู่ดีโผล่มาได้ยังไงอะไรเงี้ยฮะคือเรื่องชิงการนำบางทีมันก็พูดยากนะครับคือคนซึ่งจะรู้สึกว่าตัวเองชิงหรือไม่ชิงเนี่ยต้องไปถามคนที่เขารู้สึกว่าเขาโดนชิงไงฮะอย่างเช่นไปถามหน้ากากขาวเขาว่าเขารู้สึกว่าเขาโดนชิงหรือเปล่าเพราะว่าตัวคุณชัยวัฒน์เองอาจจะคิดว่าตัวเองไม่ได้โดนชิงก็ได้แค่ส่งรถไปเฉยๆแค่ไปแอบปลาใสตามงานเขาเฉยๆแต่ว่าคนที่เป็นนักการข่าวเขาอาจจะคิดอีกแบบนึงใช่ไหมครับทีนี้มุมมองก็ไม่เหมือนกันแหละก็ดูฮะพักว่างก็ดีฮะแต่ว่าม็อบของคุณชัยวัฒน์เขายังอยู่หน้าสนามหลวงอยู่นะครับยังอยู่ที่สนามยังเหนียวแน่นอยู่ค่ะค่ะค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่เป็นเสวนาที่ก็น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับการปกป้องสิทธิ์ของผู้ต้องหาครับอันนี้ฮะน่าสนใจจริงค่ะเมื่อวานนี้มีการเรียกว่าเสวนานะคะทำแผนแถลงข่าวอย่างไรไม่ให้ละเมิดสิทธิ์นะคะก็จัดร่วมกันโดยคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางสื่อนะคะของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะร่วมกับ Amnesty International ประเทศไทยก็นำเสนอความเห็นทำแผนแถลงข่าวอย่างไรไม่ให้ละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะคุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์หนึ่งในกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะเห็นว่ามีปัจจุบันเนี่ยในการเสนอข่าวอาชญากรรมมีการเผยแพร่ภาพผู้ต้องหาในคดีอย่างชัดเจนแล้วก็นำผู้ต้องหามาแถลงข่าวหรือนำผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบ
อบคำรับสารภาพและมีการรุมประชาชันผู้ต้องหาเช่นในกรณีฆาตกรรมคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรซึ่งการปฏิบัติงานลักษณะนี้เนี่ยคะเป็นการแทรกแซงสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญมาตรา39และหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อที่11ที่ระบุเอาไว้ว่าก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะคะก็ให้ถือว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะจึงในจุดนี้ทั้ง2จุดทั้งกฎหมายรัฐนูลทั้งกฎหมายปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยทำให้ทางอนุกรรมการนะเห็นว่าควรที่จะนำเรื่องนี้เนี่ยมาแสวงหาแนวทางผู้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องค่ะครับก็มีความเห็นออกมาจากฝ่ายตำรวจด้วยใช่ไหมคะครับพันตำรวจเอกชโลธรสิทธิปัญญานะครับพนักงานสืบสวนสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิกองบังคับการตำรวจนครบาล2เนี่ยก็เป็นตัวแทนคนนึงในการเสวนาบอกว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้อยากจะจำเรื่องไอ้แผนประทุษกรรมแผนการประกอบคำรับสารภาพเลยค่ะนะชั้นผู้น้อยเนี่ยไม่มีใครอยากทำเลยบอกอ่านใจตำรวจแล้วเนี่ยทุกคนเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่อยากทำแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผู้บังคับบัญชามักจะสั่งให้ทำนะฮะเพราะว่ามันอันนี้ถ้าไม่ได้พูดนะแต่ก็คือเราสรุปรวบได้ว่าเป็นเรื่องของการเพราะมันได้ภาพนะฮะมันเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานนะฮะแล้วก็มันเป็นเหมือนกับป้องปามสังคมให้สังคมเห็นแต่ว่ามันเป็นมันไปมีผลกระทบต่อคือมันยังไม่ได้พิพากษาว่าผิดใช่แต่คุณเอาไปประจานซะแล้วนะฮะการนำผู้ต้องหาไปทำแผนเนี่ยควรให้นี่คุณชโลธรบอกนะฮะการนำผู้ต้องหาไปทำแผนควรให้เป็นไปเพื่อให้พยานหลักฐานเพิ่มเติมที่ชัดเจนสามารถเอาผู้กระทำผิดจริงได้ถ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวก็ไม่จำเป็นนะครับการทำแผนเนี่ยควรเพิ่มน้ำหนักพยานนะฮะเพื่อให้ศาลเอาผิดจำเลยนะครับที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการแถลงข่าวเพื่ เป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อเองก็ควรที่จะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าการนำเสนอภาพและการแถลงข่าวจะทำแผนหรือจะเสนอยังไงที่ไม่ให้เป็นการละเมิดนะครับคือมันมีทั้งสองประเด็นคือการทำแผนอันนี้เสี่ยงต่อการรุมประชาทันใช่ไหมชาวบ้านรุมแฮมคุณเอาผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาลงพื้นที่ก็ถูกเสี่ยงที่จะถูกประชาทันอยู่แล้วมันเป็นกลุ่มเป็นเป้าหมายเลยอีก2ก็คือแถลงเอาผู้ต้องหามาแถลงเนี่ยเป็นการประจานทั้งที่หลายคดีมากที่ศาลยกฟ้องว่าเขาไม่มีความผิดแต่ใครจะไปแก้ตัวแทนเขาสื่อไม่ได้ลงไปย้อนหลังให้เขาว่าเขาไม่ได้ผิด มันก็เป็นเรื่องที่สะสมหมักหมมกันมานานนักข่าวอาชญากรรมก็อาจจะไม่ค่อยชอบเพราะนักข่าวอาชญากรรมก็รู้สึกว่าจะไม่มีข่าวไม่มีภาพข่าวใช่ไหมคือบางทีเนี่ยนักข่าวก็ไปกระทุ้งตำรวจว่าขอได้ไหมขอดูบัตรได้ไหมขอดูบัตรผู้ต้องหาหน่อยเขาทำกันอย่างนี้เหรอครับโอ้ทุกอย่างฮะเพื่อจะแคปแล้วก็จะได้ไม่งั้นนักข่าวเขาจะที่อยู่มาจากไหนแล้วฮะผู้ต้องหาคนนี้อยู่บ้านเลขที่เท่านี้ลงได้หมดคือก็ถ่ายรูปมาแล้วก็พยายามจะให้มันมีภาพข่าวซึ่งว่านักข่าวอาชญากรรมส่วนใหญ่เขาไม่มีแนวคิดว่าการทำข่าวมันต้องมีมุมมองเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องหาอยู่เลยก็จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้คืออย่างนี้ผมคิดว่าความจำเป็นของนักข่าวที่จะต้องมีภาพเนี่ยเป็นข้อจำกัดคือพูดถึงเรื่องอาชญากรรมทีไรก็เจอแต่รูปตำรวจรูปตำรวจ มันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมเขาก็ต้องพยายามหาแล้วมันก็พัฒนาการมาเรื่อยจนกลายเป็นเอารูปผู้ต้องหาซึ่งยังไม่ได้มีความผิดเนี่ยมาลง มันก็ถ้าไม่ต่างประเทศเขาก็มีข่าวอาชญากรรมเขาไม่เห็นเป็นแบบนี้ครับมันก็ต้องพัฒนาไปขึ้นศาลที่เขาก็จะมีวาทะประกอบมาใช่อย่างสภาการหนังสือพิมพ์หรือว่าองค์กรวิชาชีพสื่อเนี่ยควรจะมาทำเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่ว่ามันก็ยากจริงๆที่จะไปเปลี่ยนวัฒนธรรมของสื่อสารมวลชนนักข่าวช่างภาพหรืออะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าเรื่องตำรวจชอบเอาผู้ต้องหาไปทำแผนหรือไปแถลงข่าวนี่ในแง่หนึ่งมันสะท้อนได้หรือเปล่าว่าตำรวจก็ชอบทำเกินหน้าที่ของตัวเองซึ่งจริงๆมีหน้าที่แค่หาผู้ต้องสงสัยแต่ว่าตำรวจดันไปคิดว่าตัวเองมีหน้าที่ในการสอนสังคมผ่านการเอาผู้ต้องสงสัยนี่มาแสดงให้เห็นว่าคนเหล่านี้เลวยังไงแล้วก็สังคมควรจะดูเอาไว้อย่าเป็นเยี่ยงอย่างอันนี้เป็นมุมมองที่ตำรวจเข้าใจหน้าที่ตัวเองผิดด้วยหรือเปล่าครับแน่นอนอยู่แล้วผมก็เห็นว่าอย่างนั้นคือหนึ่งตำรวจก็ไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างแข็งแกร่งหรือเป็นฐานใช่ไหมฮะก็อย่างนั้นแล้วก็ผลงานฮะผมคิดว่าคือทั้งนักข่าวหรือว่าทั้งตำรวจเนี่ยถูกขับเคลื่อนคือเขาก็ไม่ได้มีความผิดและความเจตนาที่เลวร้ายแต่ว่ามันถูกบังคับด้วยโครงสร้างบางอย่างคือต้องแสดงผลงานใช่ไหมต้องมีภาพข่าวต้องมีอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องทั้งน่าเห็นใจแต่ผมคิดว่าเราอาจจะง่ายไปหน่อยที่จะทำแบบนั้นนะคือมันต้องคิดวิธีบางอย่างที่จะสามารถเสนอข่าวหรือว่าโชว์ผลงานของตำรวจได้โดยไม่เอา
ไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ค่ะแต่จริงๆตำรวจเองเขาก็ไม่อยากทำเท่าไหร่นะคะถ้าดูจากการเสวนาที่ให้ความเห็นของพันตำรวจเอกชโลธรซึ่งเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยนะคะบอกว่าเรื่องของการเสนอภาพข่าวอะไรนี้นะคะคือมองว่าพยานหลักฐานเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟังว่าจำเลยกระทำความผิดนะคะไม่ถือว่าการทำแผนสามารถเพิ่มน้ำหนักของพยานหลักฐานเพื่อให้ศาลเอาผิดได้เสมอไปนะคะแล้วก็ไม่อยากให้สังคมมองว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่พนักงานสอบสวนต้องเป็นผู้แก้ไขแต่สื่อก็ควรที่จะใช้ดุลพินิจว่าการนำเสนอภาพหรือการแถลงข่าวการทำแผนทำอย่างไรไม่ให้ละเมิดสิทธิ์อย่างเช่นอาจจะเบลอภาพหรือว่าไม่ถ่ายภาพผู้ต้องหาเลยนะคะส่วนตัวเนี่ยถ้าถามว่าอยากให้ตำรวจทำแผนหรือไม่ตอบได้เลยว่าตำรวจไม่อยากทำเพราะเหนื่อยเสียเวลาและยุ่งยากถ้าผู้บังคับบัญชาไม่สั่งมาแต่ผู้บังคับบัญชามองว่าเป็นเรื่องการปกป้องสังคมอยากให้สังคมได้ประโยชน์จากกรณีที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็อาจจะมีการละเมิดบ้างแต่ถ้าสังคมได้ประโยชน์ก็ไม่น่าจะเสียหายเยอะอย่างเช่นเรื่องสาดน้ำกรดเนี่ยที่มีการร้องเรียนมาหลายสน.แต่ไม่มีการดำเนินการใดๆพอทางผู้บังคับบัญชาสั่งนะให้ดำเนินการภายใน 2-3 วันก็สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้แล้วก็มีการแถลงข่าวเพื่อให้สังคมรับรู้ถึงภัยที่มีขึ้นทั้งนั้นทางออกที่ทางพนักงานสอบสวนเห็นก็คือว่าเดินสายกลางอย่าไปสุดโต่งจะคำนึงเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะก็ต้องดูด้วยว่าเรื่องนั้นเนี่ยมีผลต่อสังคมยังไงด้วยจริงผมพูดจริงนะถ้าผมเป็นนักข่าวผมแก้ปัญหานี้ไม่ออกเหมือนกันค่ะก็ฉันเป็นนักข่าวอาชญากรรมจะให้ฉันไปเอาภาพอะไรนึกไม่ออกเหมือนกันฮะคือเพื่อถ้าจะให้ไปเน้นเรื่องทำกราฟิกก็ไม่ต้องมีภาพมันลำบากก็ถ้าเอาภาพเหยื่อมาก็ได้นี่ฮะไม่เห็นจะต้องภาพเหยื่อต้องไม่ได้ฮะเพราะส่วนใหญ่เหยื่อก็ถูกกระทำซ้ำหรือไม่มีภาพก็ไม่ได้ครับไม่มีภาพก็ได้ฮะแต่มันก็ข่าวอาชญากรรมนอกเขาก็ไม่ต้องมีภาพอะไรลงคือมันเป็นปัญหาเรื่องการทำข่าวหนังสือพิมพ์ในเมืองไทยหรือเปล่าว่าคุณอยู่ได้ด้วยการขายภาพซึ่งมันฉูดฉาดมันน่ากลัวแล้วก็นักข่าวก็เลยถูกกดดันว่าจะต้องมีภาพที่แบบดึงดูดความสนใจคนมาลงหน้าหนึ่งให้ได้ทุกวันคือในส่วนมันไม่ใช่ปัญหาของนักข่าวเราด้วยหรือเปล่าเป็นวัฒนธรรมการใช่การเสพมันไม่ใช่ปัญหาคนถามเป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างที่มันกำกับอยู่เรื่องภาพเรื่องผลประโยชน์เรื่องการหนังสือพิมพ์ต้องขายได้อะไรเงี้ยแล้วก็การเน้นข่าวเรื่องพวกนี้มากเกินไปค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามอาจจะเป็นเรื่องอียิปต์เลยนะคะวัสดุสังเคราะห์จะไม่เพียงปลอดภัยต่อทุกชีวิตแต่จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ไม่มีวันหมดวันนี้พลังความรู้ได้เริ่มสร้างนวัตกรรมมากมายที่เราเคยฝันให้กลายเป็นจริงกลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนกับเบียร์มณฑการรังสิตพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk บันดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงVoice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศติดตามชมรายการ Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 น.ทาง Voice TV มาเลยนะ
พบกับดีว่าคาเฟ่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 นทาง Voice TV กลับมาช่วงนี้สถานการณ์ในอียิปต์ยังคงน่าติดตามนะคะหลังจากที่ผู้นำกองทัพนั้นตัดสินใจรัฐประหารเพื่อที่จะให้ประธานาธิบดีของอียิปต์พ้นจากตำแหน่งไปนะคะอาจารย์ศิโรจน์ครับตอนนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจในอียิปต์อยู่2เรื่องนะครับก็คือว่าตอนนี้ชะตากรรมของมอร์ซีเป็นอะไรนะครับมอร์ซีอยู่ที่ไหนยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยนะครับในอียิปต์ตอนนี้มีข่าวอยู่2กระแสกระแสแรกบอกว่ามอร์ซีตอนนี้ถูกกักตัวอยู่ในค่ายทหารแห่งหนึ่งนะครับพร้อมกับกองกำลังไม่ใช่กองกำลังอดีตทหารรักษาการของตัวมอร์ซีเองแล้วก็คณะทำงานของมอร์ซีนะครับอันนี้แหล่งข่าวแหล่งที่หนึ่งแหล่งที่สองนี่เป็นข่าวจากทางกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดว่ามอร์ซีถูกกักตัวอยู่ในบริเวณบ้านพักของมอร์ซีเองนะครับชะตากรรมของมอร์ซีนี่เป็นเรื่องซึ่งยังไม่มีใครรู้นะครับเกิดอะไรขึ้นกับมุสลิมบราเธอร์ฮูดตอนนี้บ้างนะครับตอนนี้เนี่ยกองทัพอียิปต์ออกหมายจับนะครับกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดแล้วก็เครือข่ายในประมาณ300คนทั่วประเทศนะครับมีการออกคำสั่งไปที่สนามบินว่าห้ามนักการเมืองทุกคนเนี่ยบินออกนอกประเทศนะครับสมาชิกระดับแกนนำของมุสลิมบราเธอร์ฮูดโดนจับตัวไปแล้วนะครับอย่างน้อย2สำหรับลาซาร์อัลบายูมีนะครับเป็นเหมือนกับแกนนำปีกการเมืองของกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดนะครับอีกคนนึงซาร์อัลคาทาลินีนะครับเคยเป็นเลขาธิการรัฐสภาสมัยที่แล้วนะครับก็ถูกจับกุมตัวไปแล้วนะครับนี่ในอียิปต์ตอนนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าแล้วระบบการเมืองในอียิปต์ในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมคิดว่าตอนนี้ที่ประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าการรัฐประหารครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในอียิปต์เนี่ยเกิดขึ้นมาคล้ายๆกับเมืองไทยในช่วงปี2549ใช่ไหมครับก็คือมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็มีมวลชนกลุ่มซึ่งไม่ชอบรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในสมัยนั้นคือคุณทักษิณด้วยเหตุผลต่างๆนานากันนะครับในสุดในทหารก็มาไฮแจ็คความไม่พอใจที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลและนำไปสู่การรัฐประหารนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอียิปต์เนี่ยคล้ายๆกันนะครับทีนี้อะไรที่จะเป็นชนวนให้การรัฐประหารในอียิปต์ล้มเหลวเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามีอยู่ 2-3 เรื่องเรื่องที่1ก็คือการรัฐประหารครั้งนี้เนี่ยนะครับพูดง่ายๆคือฝ่ายสนับสนุนการรัฐประหารเนี่ยไม่ใช่มีแค่กองทัพใช่ไหมครับเมื่อในอียิปต์เนี่ยพอทหารยึดอำนาจเสร็จแล้วเนี่ยคนกลุ่มแรกที่ออกมาอ่านแถลงการก็คือกองทัพแต่ว่าคนกลุ่มที่สองที่ออกมาพูดอะไรในทีวีในโทรทัศน์คือสังฆราชของคริสต์ศาสนาในอียิปต์นะครับแล้วกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มครูสอนศาสนามุสลิมอีกนิกายหนึ่งซึ่งเป็นนิกายฝั่งตรงข้ามกับผู้สนับสนุนของประธานาธิบดีใช่นะครับแล้วกลุ่มที่4ก็คือพวกฝ่ายค้านแล้วก็พวกแกนนำพรรคการเมืองกลุ่มเสรีนิยมในอียิปต์เพราะฉะนั้นเนี่ยการรัฐประหารในอียิปต์คราวนี้มันค่อนข้างชัดเจนว่ามีแนวร่วมค่อนข้างมากใช่ไหมครับมีกองทัพเป็นหัวหอกก็จริงแต่ว่ามีแนวร่วมจากนิกายต่างๆในอิสลามด้วยกันด้วยจากคริสต์ศาสนาด้วยแล้วก็จากภาคประชาสังคมจากพวกพลเรือนด้วยกันด้วยเนี่ยทีนี้การทำลายพันธมิตรหรือพันธมิตรนี้ให้แตกมีเงื่อนไขไหมเนี่ยผมคิดว่าคำตอบก็คือมีได้อยู่เหมือนกันเพราะว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าคนเหล่านี้ก็เป็นพันธมิตรกันชั่วคราวเพราะว่าไม่พอใจมอร์ซีด้วยเรื่องบางเรื่องนะครับอย่างเช่นแน่นอนว่ากลุ่มทหารนี่ไม่พอใจที่มอร์ซีมาหรือระบบอำนาจเก่าในกองทัพหรือในตุลาการอยู่แล้วนะครับแต่คำถามคือทำไมพวกเสรีนิยมหรือพวกศาสนาอื่นถึงมาร่วมขบวนกับทหารด้วยคำตอบก็คือเพราะว่ามอร์ซีเนี่ยได้ทำเรื่องหนึ่งพลาดไปก็คือว่าไปออกกฎหมายเพิ่มอำนาจประธานาธิบดีให้ตัวเองนะครับซึ่งเปิดโอกาสให้คนซึ่งเขาเชื่อเรื่องเสรีประชาธิปไตยเนี่ยมองต่อไปได้ว่ามอร์ซีกำลังจะทำให้ตัวเองเป็นมูบารักหมายเลข2โดยข้ออ้างของการปกป้องประชาธิปไตยเห็นไหมมอร์ซีออกกฎหมายเพิ่มอำนาจให้ตัวเองให้ประธานาธิบดีอำนาจมีอำนาจพิเศษอย่างกว้างขวางโดยอ้างว่าจำเป็นต้องมีเพื่อต่อต้านฝ่ายอำมาตย์ฝ่ายกองทัพฝ่ายอะไรแล้วแต่ที่มอร์ซีอยากจะเลือกใช้อันนี้ผมคิดว่าเป็นชนวนจริงๆซึ่งทำให้คนจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่พอใจมอร์ซีเราเชื่อว่ามอร์ซีเนี่ยไม่ใช่เรื่องเดียวกับการพัฒนาประชาธิปไตยในอียิปต์ต่อไปอีกแล้วทีนี้คำถามใหญ่ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมอร์ซีออกไปแล้วแต่กฎหมายซึ่งให้อำนาจพิเศษกับประธานาธิบดีเนี่ยยังอยู่ประธานาธิบดีชั่วคราวนะครับผู้นำของระบอบใหม่เนี่ยซึ่งอ้างความไม่พอใจที่มอร์ซีออกกฎหมายเพิ่มอำนาจพิเศษตัวเองเนี่ยจะทำยังไงกับอำนาจนี้ถ้าตามใดก็ตามที่คนกลุ่มนี้เนี่ยซึ่งยังเป็นประธานาธิบดีเป็นประธานาธิบดีคนใหม่แล้วก็เป็นแกนนำระบอบใหม่เนี่ยใช้กฎหมายพิเศษนี้เนี่ยผมคิดว่าในสุดจะเป็นชนวนให้ฝ่ายซึ่งเชื่อเรื่องประชาธิปไตยในอียิปต์เนี่ย ออกมาต่อต้านฝ่ายนี้ต่อไปในอนาคตผมคิดว่าสถานการณ์อียิปต์ยังไม่นิ่งแล้วยังพูดไม่ได้ว่าฝ่ายรัฐประหารหรือว่าฝ่ายทหารหรือฝ่าย
ฝ่ายอำนาจเก่าในอียิปต์ประสบความสำเร็จในการเอาชนะในการต่อสู้ทางการเมืองรอบนี้ครับก็ต้องติดตามดูใช่ไหมคะว่าตัวผู้ที่รับการแต่งตั้งประธานศาลที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรกับอำนาจที่มีอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือคุณวิจารณ์มอร์ซี่ว่ามอร์ซี่เนี่ยออกกฎหมายเพิ่มอำนาจพิเศษให้ตัวเองแต่ว่าถ้าคุณขึ้นไปเป็นประธานาธิบดีคุณใช้อำนาจพิเศษของมอร์ซี่เนี่ยคุณก็จะไม่เหลือความชอบธรรมแบบเดียวกับมอร์ซี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นในอียิปต์เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อต้านทางการเมืองซึ่งยังไม่จบนะครับยังไม่จบแน่นอนแล้วเราไม่ใช่ว่าทหารจะชนะในวันนี้เรื่องนี้ไม่ง่ายครับแต่ความพยายามสร้างความชอบธรรมให้การรัฐประหารนี้ก็มีอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วโดยปกติใช่ไหมฮะก็จะเอาผู้นำศาสนาเอาอะไรออกมาเอา NGO ออกมาเอาศาลออกมาก็ความพยายามก็แต่คือจะก็จะไปเหมารวมไม่ได้เพราะว่าดูเหมือนว่าจริงๆเนี่ยเรามักจะเห็นข่าวผู้ประท้วงรัฐบาลใช่ไหมแต่ว่าปรากฏว่ามวลชนที่ไปสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะไม่ใช่น้อยเลยแล้วก็ข่าวไม่ค่อยออกมาสื่อก็ทำงานในการสื่อก็ขับเคลื่อนในการผลักให้เกิดการรับประหารเหมือนกันแต่ดูข่าวนี้มันจะยุติการเผชิญหน้ากันได้ไหมคะเท่าที่ออกมาอย่างนี้ข่าวสารที่ออกมาตอนหลังผมว่าไม่ได้ฮะคือความขัดแย้งที่มีมวลชนมากขนาดนี้เนี่ยไม่มีทางจบด้วยการรัฐประหารแน่ๆเพียงแต่มันจะพัฒนาไปเป็นเฟสถัดไปยังไงอันนี้เป็นเรื่องซึ่งเรายังไม่รู้ใช่ไหมคือรัฐประหารครั้งนี้เป็นรัฐประหารซึ่งคล้ายปี2549ในเมืองไทยในแง่นึงก็คือว่าเป็นรัฐประหารซึ่งมีวาระซ่อนเร้นของพวกชนชั้นนำเก่าอยู่แต่ว่าอ้างความชอบธรรมจากเรื่องประชาธิปไตยซึ่งมีปัญหาจริงครับคำถามก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝ่ายรัฐประหารเนี่ยล้มเหลวในการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยคนจำนวนนึงเขาก็จะหันไปถล่มคณะรัฐประหารเองครับอันนี้สิ่งที่ผมคิดว่าจะเกิดขึ้นในอียิปต์ในอีกไม่นานเพราะว่าในสุดทหารเนี่ยเมื่อเข้ามาไฮแจ็คการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วเนี่ยทหารไม่เคยคืนประชาธิปไตยให้ประชาชนนั้นในบทเรียนในอียิปต์ชัดเจนว่าทหารอียิปต์ไม่เคยเป็นแกนนำในการสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในอียิปต์ได้ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นปัญหาของหลายๆประเทศเลยหลายๆประเทศก่อนเข้ารายการเนี่ยผมก็คุยกับอาจารย์พิมเหมือนกันเรื่องนี้อาจารย์พิมบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนักรัฐศาสตร์เนี่ยในบ้านเราเนี่ยเขาคุยเรื่องเสถียรภาพของประชาธิปไตยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่สร้างกลไกหรือสถาบันขึ้นมารองรับเนี่ยทั้งหมดมันจะถูกไฮแจ็คไปสู่ที่ทหารคือทหารเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้าพอมันมีความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นแล้วมันหายุติไม่ได้เนี่ยทหารก็จะคว้าเอาไปเสมอเพราะนั้นมันก็เลยต้องสร้างกลไกซึ่งในที่นี้ของเราระยะต้นอาจจะเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญหรือว่าทำกลไกสภาให้มันเป็นทางออกของความขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยคือบ้านเราก็อยู่ในระยะหน้าสิบหน้าขวาเหมือนกันแต่ผมคิดว่าถ้าเทียบกับกรณีมอร์ซี่กับเมืองไทยโดยเฉพาะการขึ้นมาเป็นรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์น่าสนใจว่าสิ่งที่มอร์ซี่ทำเนี่ยก็คือการเผชิญหน้ากับทหารอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดใช่ไหมครับการเข้าไปได้หรือสิ่งที่ถ้าพูดแบบภาษาเมืองไทยซึ่งหลายคนอาจจะเป็นด้วยแต่พูดให้เข้าใจง่ายๆคือโครงสร้างแบบอัมมานในอียิปต์นะครับแล้วก็ออกอำนาจพิเศษเพื่อจะไปไล่ล่าคนกลุ่มนี้ผลก็คือมันทำให้การเมืองในอียิปต์เนี่ยเผชิญมีภาวะของการเผชิญหน้ารุนแรงขึ้นระหว่างชนชั้นนำด้วยกันเองแล้วระหว่างมวลชนของแต่ละฝ่ายด้วยแล้วในสุดมันทำให้อียิปต์กลับมาสู่ภาวะของการไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองขณะที่สูตรซึ่งไทยเพื่อไทยหรือว่าสังคมไทยใช้ในตรงกันข้ามคือว่าคุณยิ่งลักษณ์ชนะการเลือกตั้งแต่เลือกที่จะใช้วิธีประนีประนอมกับชนชั้นนำเก่าไม่มีมาตรการซึ่งจะเผชิญหน้ากับคนเหล่านั้นไม่มีการออกกฎหมายซึ่งจะเอาผิดกับคนที่ฆ่าประชาชนหรือทำเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งได้2ปีคุณยิ่งลักษณ์ได้รับความยอมรับจากฝ่ายชนชั้นนำเก่าจนสามารถเข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แล้วการเมืองไทยก็ดูจะมีเสถียรภาพมากขึ้นผมคิดว่าอียิปต์กับไทยเนี่ยอยู่ในภาวะทางประวัติศาสตร์คล้ายๆกันแต่ว่าเลือกเส้นทางไม่เหมือนกันแล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าไทยดูจะประสบความสำเร็จในการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองมากกว่าอียิปต์ซึ่งเรื่องนี้มีการถอดบทเรียนนะฮะซึ่งที่ว่ากรณีคุณจักรภพเพ็ญแขเนี่ยถอดบทเรียนน่าสนใจทีเดียวแต่เดี๋ยวเบรกหน้าดีกว่าค่ะขอพ่วงท้ายด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะคะที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศในอียิปต์นะคะก็มีรายงานว่าช่วงระหว่างการประท้วงขับไล่ประธานาธิบดีอาเมดโมฮัมเหม็ดมอร์ซีนะคะซึ่งตอนนี้เป็นอดีตประธานาธิบดีไปแล้วเนี่ยมีกลุ่มผู้หญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศ91คนที่บริเวณจัตุรัสตรีในสถานที่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถที่จะจับมือใครดมได้เลยนะคะอาจารย์ศิโรจน์ก็มีข้อมูลจาก Human Rights Watch เขาออกมานะคะว่า ได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของอียิปต์และผู้นำทางการเมืองจากทุกภาคส่วนร่วมกันประณามและจัดการปัญหาใช้ความรุนแรงทางเพศระดับที่เป็นอันตรายร้ายแรงซึ่งเกิดขึ้นที่จัตุรัสสำคัญของประเทศ
การคุกคามทางเพศที่โหดร้ายเนี่ยนะคะเกิดขึ้นระหว่างการประท้วงซึ่งชี้ให้เห็นความล้มเหลวของรัฐบาลและพรรคการเมืองทุกพรรคในการรับมือกับปัญหารุนแรงที่ผู้นำขออภัยการที่ผู้หญิงอียิปต์ต้องเผชิญอยู่นะคะเป็นประจำเหตุการณ์นี้เป็นอาชญากรรมเลวร้ายที่ขัดขวางไม่ให้ผู้หญิงที่มีสิทธิ์แสดงออกความคิดในที่สาธารณะของอียิปต์ได้มีโอกาสแสดงออกเมื่อถึงช่วงเวลาสำคัญในการพัฒนาของประเทศมีผู้หญิงหลายคนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลนะคะบางคนก็ถูกตีด้วยโซ่ด้วยเหล็กด้วยไม้แล้วก็ถูกโจมตีด้วยมีดนะคะคือรัฐบาลอียิปต์นั้นไม่ได้มองปัญหานี้เป็นเรื่องร้ายแรงนะคะแล้วก็จะตั้งใจจะจัดการปัญหานี้ด้วยการเป็นรูปกฎหมายเพียงอย่างเดียวทั้งที่สิ่งจำเป็นที่สุดก็คือจะต้องหาตัวคนที่กระทำผิดมาลงโทษนี่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงในอียิปต์ที่ถูกกดขี่อยู่แล้วคือเรื่องนี้สำคัญมากแต่ประเด็นสิทธิมนุษยชนแบบนี้เนี่ยออกมาในช่วงนี้เนี่ยมันตีได้2 อย่างคือ1มันก็ไปสร้างความชอบธรรมให้กับการรัฐประหารได้ด้วยใช่มั้ยแม้ตัวมันเองเนี่ยควรจะเป็นประเด็นสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วแต่พอมันออกมาช่วงนี้มันเลยดูเหมือนว่ามันต้องดูว่าคือมันออกมาก่อนรัฐประหารหรือออกมาหลังรัฐประหารอะไรเงี้ยคือผมไม่แน่ใจว่าพอมันเป็นอย่างนี้มันก็ทำให้แบบพอวุ่นวายเห็นไหมทหารออกมาก็ชอบทำแล้วคือเนี่ยมันก็สิทธิมนุษยชนมันก็ต้องมีจังหวะเวลาของมันกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้านะคะมีการเปรียบเทียบบทเรียนการเมืองไทยกับอียิปต์โดยคุณจักรภพเพ็ญแขเดี๋ยวเรามาพูดกันค่ะเคลื่อนชีวิตคุณCan I steal a little love? Can I steal a little love? Cool me, honey, I'm on fire. To steal your love is my desire.Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10:30 นทาง Voice TV เปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างหลากหลายเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนติดตามได้ในรายการ Global Village ทุกวันจันทร์เวลา 21:30 ถึง 22:00 นทาง Voice TV คุณกำลังชม Big Boom Box Alive กับผมหมูมูซูครับไม่อยากให้ฉันเศร้าใจเป็นเพลงที่เมโลดี้พิเศษมากก็คือทำนองพิเศษมากเข้ากันแบบของเพลงเข้ากันไม่ได้ถูกแต่งขึ้นมาอีกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่เธอแต่อยากให้ฉันก้าวการเปรียบเทียบบทเรียนระหว่างการเมืองอียิปต์กับการเมืองไทยก็มีหลายท่านออกมาวิเคราะห์นะคะแต่ว่าท่านนี้ที่ออกมาวิเคราะห์นั้น เป็นการวิเคราะห์ที่ก็ค่อนข้างมีเหตุมีผลนะคะแล้วก็ชี้ให้เห็นภาพค่อนข้างชัดเจนคุณจักรภพเพ็ญแขคุณชูวัฒน์ค่ะครับคุณจักรภพเขาพูดถึงประวัติของอียิปต์มานะฮะว่าเป็นปัญหายังไงแล้วก็มีข้อสังเกตที่เปรียบเทียบแล้วเหมือนกับถอดบทเรียนมาดูว่าประเทศไทยแตกต่างหรือว่าควรจะรับมือกับสถานการณ์หรือนำมาใช้เป็นบทเรียนยังไงนะก็บอกคุณจักรภพวิเคราะห์แล้วก็พูดถึงว่าผู้นำหลังการปฏิวัติประชาธิปไตยเนี่ยมักจะได้รับมรดกเป็นระบบที่ชำรุดรวมทั้งมอร์ซี่เนี่ยก็ไม่ต่างกันนะคือรับมรดกที่ชำรุดซึ่งไม่สามารถขับเคลื่อนอะไรได้แม้กระทั่งศาลกองทัพระบบราชการก็เป็นเด็กสร้างที่สืบทอดกันมาเป็นคือพูดง่ายเป็นอำนาจเก่าถ้าพูดกันภาษาที่เราเข้าใจง่ายๆนะเป็นกลุ่มอำมาตย์เก่าเป็นกลุ่มอำนาจเก่านะครับเพราะนั้น
มันก็เลยบีบให้มอร์ซี่เนี่ยต้องหันเหไปสู่มวลชนซึ่งนิยมในทางอนุรักษ์นิยมแล้วก็เคร่งศาสนาอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งของมอร์ซี่ประการที่สองที่คุณจักรภพวิเคราะห์ก็คือมอร์ซี่กล้ามาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยไม่ใช่เพราะตัวเขามีคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดนะครับแต่เป็นเพราะเขามีองค์กรสังกัดคือมุสลิมบาร์เตอร์ฮูดซึ่งมีลักษณะเป็นองค์กรจัดตั้งและเป็นเครือข่ายที่เพียบพร้อมที่สุดในขณะนั้นการวางเครือข่ายละเอียดลงไปถึงระดับชุมชนและครอบครัว เป็นลักษณะเด่นแล้วก็มันจึงทำให้ผลักดันให้มีตัวแทนอย่างมอร์ซี่ขึ้นไปฟาดฟันกับมุบารักในอดีตนั้นนี่ก็เป็นบทเรียนว่าของสังคมไทยว่าจะจัดตั้งอย่างไร เพื่อให้มันเข้มแข็งแบบนั้นนะครับก็คือพูดถึงเรื่องของการจัดตั้งประการที่3มอร์ซี่คือตัวอย่างที่ชี้ถึงสัจธรรมอันเจ็บปวดผู้เปี่ยมล้นอุดมการอาจเป็นผู้บริหารงานที่ลอยถ้อยที่สุดก็ได้ก็คือพูดง่ายว่ามอร์ซี่เนี่ยโอเคอาจจะมีอุดมการที่เป๊ะแต่คุณก็บริหารที่ลอยถ้อยนะฮะ คุณจักรภพบอกว่ากระบวนการทางการเมืองของมนุษย์มักชูอุดมการเป็นสำคัญเสมอแต่ความสำเร็จของผู้นำกลับอยู่ที่การบริหารงานเราจึงจำเป็นต้องยอมผ่อนปลนท่าทีให้องค์กรของเรามีคนหลายๆจำพวกนะครับเรามักคบคนในเครือข่ายด้วยความคิดทางการเมืองเป็นหลักโดยลืมเรื่องความสามารถด้านอื่นๆเสียหมดมอร์ซี่เกิดปัญหาใหญ่หลวงขณะนี้ด้วยความด้อยฝีมือในการบริหารไม่ใช่อ่อนด้อยในด้านอุดมการณ์เลยนะครับแล้วก็ความอ่อนด้อยในด้านบริหารก็เพียงพอที่จะนำขบวนการไปสู่ปากเหวแห่งวิกฤตประการที่4คนอียิปต์ไม่ได้มองกองทัพเป็นม้าของพระราชาแต่เห็นว่าเป็นผู้พิทักษ์ของตนเองเพราะฉะนั้นคนอียิปต์จำนวนมากจึงสนับสนุนให้ทหารเข้ามาแทรกแซงการเมืองได้เสมอซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สังคมไทยควรจะต้องระหนักว่าจะทำอย่างไรนะฮะประการสุดท้ายบทบาทของมหาอำนาจตะวันตกนะคือสหรัฐอเมริกาบทเรียนของเราคือบทเรียนของการลากต่างชาติเข้ามาในกิจการภายในประเทศนั้นบางครั้งก็มีประโยชน์บ้างแต่บางครั้งก็เป็นการเพิ่มดีกรีความโกรธแค้นของกลุ่มอื่นในสังคมได้จึงต้องระวังให้ดีอย่าลากต่างชาติเข้ามาจำเป็นต้องคิดไกลไปถึงวันที่เราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเขาและต้องการให้เขาออกไปจากชีวิตเราด้วยนะครับอันนี้ก็พูดถึงบทบาทสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาแล้วบางทีมันก็เหมือนกับสัตว์น้ำมันเข้ากองไฟมากกว่าที่จะดับวิกฤตผมกลับมาพูดที่ประเด็นคุณจักรภพพูดหน่อยหนึ่งได้ไหมครับก็คือว่าผมรู้สึกว่าคุณจักรภพพยายามจะชี้ประเด็นหนึ่งซึ่งสำคัญก็คือว่าในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในสังคมซึ่งมันอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับผู้นำซึ่งเป็นผู้นำมวลชนที่ชนะหลังการเลือกตั้งหลังอะไรมาเนี่ยชอบคิดว่าเมื่อชนะการเลือกตั้งแล้วเนี่ยความชอบธรรมที่ประชาชนให้กับตัวเองจะอยู่ต่อไปไม่มีสิ้นสุดเพราะว่า1เราชนะการเลือกอันที่2คือเราเป็นผู้นำของสังคมซึ่งเพิ่งค้นล้มเผด็จการโบราณทิ้งไปนะครับสิ่งที่คุณจักรภพเตือนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญก็คือว่าการเป็นผู้นำในสังคมซึ่งเปลี่ยนผ่านเนี่ยคุณทิ้งวิถีทางประชาธิปไตยไม่ได้ใช่ไหมสิ่งที่มอร์ซี่พลาดก็คือว่าไปใช้วิธีการแบบซึ่งมันเหินห่างกับวิธีทางประชาธิปไตยการออกกฎหมายที่ทำให้มอร์ซี่ดูมีอำนาจเบ็ดเสร็จมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นเปิดช่องให้สำหรับประชาชนเนี่ยเขาก็มองว่ามอร์ซี่เนี่ยไม่ต่างกับพวกอำมาตย์เก่าซึ่งมอร์ซี่เคยล้มลงไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบทเรียนสำคัญในกรณีอียิปต์อันนี้สำคัญมากคือในการสร้างสังคมประชาธิปไตยเนี่ยคุณต้องสร้างด้วยวิธีทางประชาธิปไตยจริงๆเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ใช้วิธีทางประชาธิปไตยเนี่ยโอกาสที่คุณจะพลาดกับไปตกกับดักแบบสังคมอำนาจนิยมเนี่ยก็จะมีสูงใช่ไหมฮะไปเป็นผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งแต่ออกกฎหมายตัวเองมีอำนาจพิเศษเนี่ยในสุดสังคมก็จะตั้งคำถามว่าแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงสังคมไปเพื่ออะไรอันนี้ผมคิดว่าเป็นบทเรียนใหญ่ที่มอร์ซี่ให้กับสังคมไทยด้วยเหมือนกันว่ายังไงเราก็ต้องต่อสู้กับเผด็จการด้วยวิธีทางประชาธิปไตยเท่านั้นไม่มีวิธีทางอื่นครับเพราะว่าจริงๆประวัติศาสตร์โลกมันก็ฟ้องมาหลายกรณีนะคือกองกำลังที่พิทักษ์การปฏิวัติอ่ะโหดร้ายมากกว่าในรัฐบาลที่ตัวเองปฏิวัติในกรณีอียิปต์เนี่ยบางทีถ้าเกิดมอร์ซี่ไม่ถูกรัฐประหารมอร์ซี่อาจจะกลายเป็นสตาลินหรือเป็นการปฏิวัติวัฒนธรรมแบบหนึ่งก็ได้อันนี้ก็เป็นอนาคตที่ไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือต้องส่งสัญญาณว่าผู้นำในสังคมใหม่เนี่ยเชื่อเรื่องประชาธิปไตยแล้วจะไม่มีวันออกจากเส้นทางของประชาธิปไตยแต่คือกรณีมอร์ซี่เราก็อาจจะลำบากนะครับเพราะว่าเขาก็พยายามแก้กฎหมายใช่ไหมแต่ว่าการแก้กฎหมายนั้นก็จะดราม่าซะเกินเลยว่านั่นคือการเป็นอำนาจนิยมเป็นอะไรอย่างนี้ก็อาจจะบางทีก็ต้องไปดูกลไกภายในว่าสื่อมวลชนหรืออะไรเงี้ยพยายามปั่นกระแสหรือเปล่าอำนาจเก่าพยายามล้มหรือเปล่าก็มีเรื่องซับซ้อนอยู่แต่ท่าทีอเมริกาเรื่องนี้ก็ประหลาดนะเพราะว่าตอนแรกๆที่มีการชุมนุมของฝ่ายต่อต้านกับฝ่ายสนับสนุนเนี่ยอเมริกาก็ทำท่าเหมือนแอบเชียร์ฝ่ายต่อต้านนะครับพูดกับมอร์ซี่ว่าให้ฟังเสียงประชาชนให้มากกว่านี้แต่พอมอร์ซี่ถูกรัฐประหารก็บอกว่าอเมริกาเป็นห่วงที่มีการใช้กำลังรัฐประหารในอียิปต์แต่ก็มีตัวเลขอันนึงมาว่า
ที่ผ่านมาในอเมริกาเหมือนกับแสดงท่าทีเป็นกลางแต่ว่ามีการให้เงินสนับสนุนกองทัพอียิปต์ไปฝึกอบรมแล้วก็ไปเทรนนายทหารระดับสูงของอียิปต์ในอเมริกาอย่างต่อเนื่องตลอดแล้วก็ในช่วงที่มอร์ซีเป็นประธานาธิบดีเนี่ยงบประมาณที่อเมริกาให้กับทหารอียิปต์เนี่ยสูงขึ้นด้วยครับอันนี้สุดยอดจริงๆแต่ไม่รู้ว่าพอเกิดรัฐประหารแล้วนี่จะตัดงบช่วยเหลือที่บอกว่ามีประมาณ500,000,000,000ลงหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่ถ้ายังอยู่ในมือของรัฐคือถ้าทหารยังไอ้นั่นยังคลองอยู่เนี่ยเขาคงตัดแต่ถึงที่สุดแล้วทหารเขาก็วางแผนอยู่แล้วเนี่ยรถแมพเขาก็คือชัดเจนว่าจะเอาสารขึ้นมาครับพอมีรัฐบาลชั่วคราวหนึ่งปีชัดเจนมีสรยุทธ์ขึ้นมาเออมีสารขึ้นมาเรียบร้อยเนี่ยนะเขาคงจะสนับสนุนต่อเพราะว่ายังไงอียิปต์เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของอเมริกาแล้วในการคุมเส้นทางการเดินเรือค่ะครับก็ช่วงนี้มีเวลาเหลือนะฮะก็อัปเดตสถานการณ์การใช้เน็ตของคนไทยหน่อยนึงนะครับสพทอนะฮะสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็จะทำให้เห็นถึงโครงสร้างพื้นฐานของบ้านเราว่าสถานการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตบ้านเราไปถึงไหนแล้วปีนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงการใช้เน็ตที่เพิ่มขึ้นจากอย่างชัดเจนนะครับจากปี2544คนใช้อินเทอร์เน็ต18ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปีนี้พุ่งขึ้นไปเป็น32ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภายใน10ปีนี้คนใช้อินเทอร์เน็ตอยู่กับอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเกินเท่าตัวจาก18เป็น32ประมาณเท่าตัวนะครับ 50% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในโครงการฟรี Wi-Fi รู้สึกพึงพอใจคือเขาไปวัดเรื่องไอ้ฟรี Wi-Fi บ้านเราเนี่ยมันใช้ได้ไหม 50% ที่ใช้นะบอกว่าพอใจแล้วก็คนไทยเริ่มพึ่งพาบริการอินเทอร์เน็ตจากศูนย์ IT ชุมชนโดย 55% นิยมใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่คือคนไม่ได้ใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างเดียวใช้ผ่านสมาร์ทโฟนด้วยนะครับอาจารย์ซิโร่ก็ควรจะซื้อมือถือสักทีนะช่วงเวลาหลังเลิกเรียนจนค่ำเป็นเวลาที่เด็กๆมักจะใช้อินเทอร์เน็ตนะครับใช้เพื่อความบันเทิงเป็นส่วนใหญ่สำหรับเด็กนะครับแล้วก็ยังมีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเตือนมาว่าควรจะได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองเพราะส่วนใหญ่เป็นเด็กไปใช้ 90% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมใช้โซเชียลมีเดียนะแล้วก็ส่วนใหญ่ใช้โซเชียลมีเดียผ่านสมาร์ทโฟนมีอะไรอีกผู้ชายมักซื้ออุปกรณ์ไอทีคือพูดง่ายว่าโซเชียลมีเดียคือคนใช้เนี่ยนะส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเลยนะฮะเคยซื้อบริการและบริการผ่านโซเชียลมีเดียนะนี่ผมไม่แน่ใจว่าเกือบทั้งหมดหรือเปล่าเพราะผมไม่เคยนะฮะผู้ชายมักเลือกซื้ออุปกรณ์ไอทีขณะที่ผู้หญิงมักจะซื้อเครื่องสำอางและเสื้อผ้าผ่านอินเทอร์เน็ตนะฮะมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2,500 บาทต่อครั้งนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขก็ต่อไปเรื่องอีคอมเมิร์ซเรื่องของการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์มันจะเพิ่มบทบาทสูงขึ้นเรื่อยๆในประเทศเราอยู่แล้วค่ะมาดู SMS บ้างนะคะ SMS 464-2098ที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามานะคะก็เรื่องพระก็มีความเห็นเข้ามาเยอะเลยเดียวนะคะอยากให้แยกแยะเรื่องพระพระก็คือคนที่มีทั้งดีและไม่ดีเข้ากันไปนะคะเข้าใจพระผิดแก้ไขง่ายศรัทธาพระผิดแก้ไขยากนะคะแล้วก็มีเสียงชื่นชมคุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะในจุดยืนของการเตรียมตัวขึ้นมาเป็นประธานนปช.นะคะมีเรื่องหน้ากากนะคะหนุมานบอกว่าใส่หน้ากากเปลี่ยนหน้ากากขาวเป็นหน้ากากลิงหลอกเจ้าว่าอย่างนั้นนะคะค่ะแล้วก็ประชาธิปัตย์ต้องฟังเสียงส่วนมากนะคะเขาถึงเลือกนะคะนักคนประชาธิปไตยคนสีแดงครับก็ส่วนใหญ่มีเรื่องนปช.เยอะนะให้กำลังใจคุณจตุพรเยอะมากครับโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณนะคะทุก SMS ที่ส่งเข้ามาในรายการ Wake Up Thailand ค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
www.voicetv.co.th เข้าถึงทุกข่าวสารสำคัญ Top News Story ทุกข่าวร้อนรายงานอย่างแม่นยำทาง Voice TV Special Report เจาะลึกทุกประเด็นข่าว